ศาลจำคุกอดีตผู้จัดการจั๊กจั่น9เดือนคดีกุเรื่องโลก2ใบวันที่15ธันวาคม2565เพจ Facebook ทนายนิด้าโพสต์ภาพถ่ายร่วมกับเควัฒนาสามีดาราสาวจั๊กจั่นอคัมศิริหลังไปขึ้นศาลแขวงดอนเมืองในคดีที่ฟ้องร้องอดีตผู้จัดการดาราสาวใส่ความเท็จกุเรื่องให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงค่ะโดยระบุว่าคดี#โลก2ใบที่คุณเควัฒนาและคุณจั๊กจั่นอคัมศิริเคยถูกอดีตผู้จัดการใส่ความเท็จกุเรื่องให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงวันนี้ศาลได้โปรดอ่านคำพิพากษาโดยมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย18เดือนสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก9เดือนค่ะแม้จะให้การรับสารภาพและวางเงินค่าเสียหายให้บางส่วนแต่ว่าศาลเห็นว่าพฤติการมีความร้ายแรงเนื่องจากการนำข้อความเท็จไปบอกกล่าวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงอาทิคุณหนุ่มกรรชัยคุณบุ๋มปนัดดาหรือว่าคุณหนิงปณิตาเห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนาให้ข่าวแพร่หลายไปยังสาธารณะเป็นวงกว้างอีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีการแก้ไขชื่อเสียงคุณเคให้กลับคืนได้ดีดังเดิมทั้งที่อยู่ในวิสัยที่สามารถจะกระทำได้จึงไม่สมควรรอลงอาญากราบขอบพระคุณศาลที่ท่านเมตตาขอบพระคุณพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการด้วยเป็นอย่างสูงนะคะ#หมิ่นประมาท #เควัฒนา #จักรจันทร์อคัมศิริ #ตานนิชการ #ทนายนิด้า #ทนายสายลุยค่ะขณะที่จักรจันทร์ก็ได้โพสต์ IG ระบุว่าศาลตัดสินพิจารณาคดีวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีขอบคุณพี่นิด้าและทีมทนายความทุกคนนะคะมาลุยกันต่อกับคดีที่เหลือค่ะ